นี่ค่ะมื้อนี้อาสิพามาเฮ็ดยำขนมจีนอายก็ยังบอกเลยเนาะอยากตำก็บ่มีคกอายก็เลยยำไปเลยอายก็ได้แบบเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วอีอย่างดำๆนี่ทานติบ่แม่นจ้ะเฮ็ดหนูเฮ็ดหนูได้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเส้นขนมจีนอายก็ลวกเรียบร้อยแล้วพริกกระเทียมมะเขือเทศมาปรุงรสใส่พริกแห้งกับพริกสดเนาะค่ะเนาะขนมจีนใส่ลงไปกระเทียมพร้อมอายก็ได้ใส่หัวหอมน้ำเนาะเพราะอายมักกินหัวหอมปลาปากกะดีข้าเจ้าทราบแล้วสิเป็นประมาณนี้ส่วนน้ำปลาตาทิพย์พะโล้ไม่มีการกะเทใส่ชูรสใส่เลยแล้วก็น้ำปลาโอ้ยน้ำปลาต้มจักหน่อยเทเลยรสชาติแซ่บแล้วเฮาค่ะมาใส่เส้นแล้วบ่แม่นมะเขือเทศเห็ดโหหนูบ่แม่นถ่านเด้อบ่สิว่าไปเอ้ยอายจะใส่ถ่านเนาะบ่ยำขนมจีนของเจ้านะบ่แม่นจ้ะเห็ดโหหนูจ้ะคนใส่เส้นขนมจีนลงไปใส่หน่อยใส่หลายกินหมดอยู่บ่ฮะใส่แค่นี้หรอใส่ป๊าดขึ้นกินผู้เดียวเสร็จแล้วยำขนมจีนใส่เห็ดหูหนูของอายพร้อมเสิร์ฟจ้าตำขนมจีนใส่เห็ดหูหนูนำอายเห็นอยู่บ้างเมื่อยอยู่ข้างนอกเมื่อวานแดดออกไม่ฝนตกแบบนัวลึกบรรยากาศดีบ่ฮ้อนแกงกระดูกหมูเฮ็ดตั้งแต่2มื้อเท่าแล้วมาอุ่นกินกระดูกอ่ะแซ่บเห็ดหนูเป็นสูตรไหมห่างคาสิโน3 ยูโรกินเสร็จเหลือกมัดกินบ่เหลือมัดอีหลีอีหลาคุณบอกฟังคุณนะต้องดูถึงคำยายค่ะใช่ป่ะก็เห็นไอ้กินแต่ข้าวคนเดียวแฟนบ่มากินน้ำบ่แฟนไอ้เพิ่นบ่กินอาหารไทยอ่ะแฟนไอ้เพิ่นกินได้แต่อาหารไทยกับพวกมัสมั่นพวกแกงกะหรี่พวกยังไม่ได้ปลานี่แล้วซะปลาหมดอีหลีตัวนี้หมักเผ็ดก็หมดบ้านไอ้เลยเอิ้นหมักผิดว่าหมักเผ็ดผักขาวผักเน่าเออบ่คือหมูก็ดีเวลาหัวกลับไป
แล้วเนาะเวลาที่ไอกินอาหารไทยแบบถ้ากินแบบอาหารแบบพวกเพิ่นกินได้แบบนี้ไอก็สิกินน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าพวกปลาพวกเนี้ยมันไอสิกินผู้เดียวไอเพชรเวลาที่ไอกินส้มตำพวกกินอย่างที่มีแบบรสชาติจัดๆหรือมีกลิ่นแบบเนี้ยไอซิมากินคนเดียวเพื่อนไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าไอเกรงใจเพื่อนแบบว่าบางเทื่อเนาะเจ้าของแบบกินแบบมีความสุขแบบสมองสบายเพื่อนไม่ได้ว่าดอกแบบว่ามันเหม็นเด้อมันนั่นเด้อฉันรับบ่ได้เด้อเพื่อนไม่ได้ว่าดอกจ้ะโตเฮาเนี่ยเฮามีจิตสำนึกเองนะว่าโอ้ยไอเพชรว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ให้แบบว่าอีกฝ่ายนึงอะบ่ลำบากย้อนเฮาบ่ทุกข์ย้อนเฮาไอ้ก็ตัดสินใจแบบว่ากินผู้เดียวดีกว่าเฮ็ดกินเองตอนที่เพิ่นแบบว่ากินแล้วมันจังแบบว่าบ่เอาเปรียบกันเนาะค่ะเนาะไอ้ขึ้นนะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าแบบว่าโทษค่ะเพิ่นบ่ได้รังเกียจอาหารเฮาดอกค่ะเพิ่นบ่ได้ว่าดอกเพราะว่าไอ้ก็อยู่นําเพิ่นมาก็สิ7ปีแล้วก็บ่เคยแบบว่าห้ามเฮาว่าห้ามกินเด้อแบบว่าบางเทื่อแบบว่าที่ไอ้เฮ็ดกินนะอยู่บ่ไอ้สิห่อปลาไว้จังว่าจังนี้เพิ่นบ่ได้ว่าดอกแต่ว่าไอเฮ็ดเองไอเกรงใจเพิ่นจ้ะไอคือว่าเพิ่นมีโอ้ยน้ำตาไหลบ่ได้ซื้อเงินเพิ่นเด้อไอเพชรไอคือว่าเพิ่นมีบุญคุณกับไอเนาะไอก็เลยแบบว่าอีหยังที่แบบว่าเฮ็ดให้เพิ่นแบบบ่สบายใจหรือว่าอย่างไอก็สิบ่เฮ็ดเพราะว่าป้าไอเพิ่นก็อายุหลายแล้วเนาะ75ปีแล้วไอก็เลยคิดว่าสิ่งใดที่แบบว่าอีกฝ่ายตรงข้ามบ่มีความสุขไอก็สิบ่เฮ็ดดีกว่าประมาณนี้นะคะเนาะกับประมาณนี้ที่เห็นไอ้กินข้าวอยู่ผู้เดียวก็บ่แม่นว่าไอ้บ่ได้มีภัยด้วยอย่างแบบนี้เพียงแค่ว่าบางเทื่อเฮาแบบว่ามักบ่คือกันเฮาก็แยกกินดีกว่าเนาะแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้ก็ขอไปแล้วเมื่อกี้ยังตับแซ่บไอ้ก็ได้เพชรพ่อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปใหม่เนาะเนาะค่ะ